ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านจักรพลตั้งสุทธิธรรมนะคะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนค่ะดิฉันจุรีพรสามตารับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะกับผมดิวอนุพงศ์ตาจินะนะครับนักจัดรายการวิทยุอสมทลำปางรับหน้าที่พิธีกรชายนะครับซึ่งในส่วนของการจัดงานในวันนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567นี้นะครับค่ะและต้องบอกว่างานนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมต่อยอดเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของดอกไม้นะคะเพราะว่างานนี้นั่นก็คือทางด้านของงาน
ลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024นั่นเองนะคะเราจะจัดวันนี้นะครับเป็นต้นไปถึงวันที่18สิงหาคม2567เป็นเวลา9วันด้วยกันนะครับค่ะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านประธานในพิธีนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นนะคะประธานในพิธีของเราในวันนี้และเพื่อเป็นการต้อนรับท่านนะคะต้องขออนุญาตที่จะเรียนเชิญทางด้านของท่านพ่อเมืองลำปางของเรานะคะได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีด้านบนเวทีของเราด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านจักรพลตั้งสุทธิธรรมในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะท่านชัชวาลฉายบุตรได้เกียรติขึ้นมากล่าวต้อนรับด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางด้วยค่ะเรียนท่านจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านกิตติกรนะครับโลสุนทรนะครับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านกิตติกิวัฒน์สันติการนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับคุณดวงรัตน์โลสุนทรท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและผู้มีเกียรติทุกท่านครับจังหวัดลำปางมีความยินดีที่ได้รับเกียรตินะครับจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านเสริมศักดิ์พงษ์พานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นมาเป็นประธานในการเปิดงานลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024ในวันนี้ลำปางเป็นจังหวัดสำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่เป็นเมืองที่มีความเจริญไม่น้อยกว่า 1,300 ปีมีชื่อเรียกขานกันหลายชื่อซึ่งปรากฏตามตำนานต่างๆรวม11ชื่อเรียกมาจากการเรียกขานกุกุฎนครแปลว่าเมืองไก่ดังนั้นปลาประจำจังหวัดลำปางคือไก่ขาวมีการใช้ชื่อเมืองว่านครลำปางนะครับนครอลำพางและเปลี่ยนชื่อเป็นนครลำพางนครลำปางภายหลังชาวลำปางยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาพูดและการแต่งกายนะครับจังหวัดลำปางในปัจจุบันแม้จะเป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยวมีเหมืองถ่านหินลิกไนท์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แม่เมาะนะครับแต่ก็มีการขับเคลื่อนเพื่อให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เสมอและกิจกรรมเกี่ยวกับภาคข้างเพื่อแสดงเอกลักษณ์นะครับของการทอผ้าพื้นเมืองในจังหวัดลำปางรวมถึงการเสริมสร้างอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านนโยบายของรัฐบาลนะครับของท่านนายกเศรษฐาทวีสินและกระทรวงมหาดไทยนะครับในการส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชนและส่งเสริมผ้าไทยให้ใส่ให้สนุกด้วยในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้หากท่านมีช่วงเวลาว่างหรือมีโอกาสในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับและแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สำคัญและน่าสนใจซึ่งมีอยู่มากมายในจังหวัดลำปางและขอต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณประธานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับค่ะซึ่งท่านเองก็ในฐานะของพ่อเมืองลำปางก็ได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะใช่ครับในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแล้วนะครับสำหรับแม่งานของเราที่เนรมิตงานนี้ขึ้นมาโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการนะครับท่านก็จะ
ได้ขึ้นมาพูดคุยนะครับเรื่องของความตั้งใจของการจัดงานนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024ได้อย่างถ่องแท้นะครับผมขอเรียนเชิญทางด้านของท่านนายกตวงรัตน์โรสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ครับต่อเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านตวงรัตน์โรสุนทรนะคะวันนี้ต้องบอกว่าสถานที่งดงามดอกไม้งดงามขนาดนี้โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางค่ะยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะครับค่ะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะในลำดับต่อจากนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านจักรพลตั้งสุทธิธรรมค่ะเรียนเชิญค่ะและในลำดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านตวนรัตน์โลสุนทรได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเรียนเชิญค่ะเรียนท่านจักรพลตั้งสุทธิธรรมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดิฉันตวนรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024ในวันนี้ลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18สิงหาคม2567รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น9วันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมจังหวัดลำปางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดลำปางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางสมาคมสตรีนครลำปางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือหอการค้าจังหวัดลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาลำปางโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมีนาคม2567ภายใต้แนวคิดงามล้ำค่าบุพภาราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งคำว่าบุพภาราชินีได้แก่ดอกไม้ที่มีนามตามพระนามาภิไธยดอกไม้นามพระราชทานและดอกไม้ทรงโปรด 2. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางสร้างมูลค่าเพิ่มและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชื่อมโยงจังหวัดลำปางให้เป็นหมุดหมายในการจัดงานเทศกาลต่างๆเพื่อยกระดับเมืองรองสู่เมืองหลักตามนโยบายของรัฐบาล 3. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กล้วยไม้โดยการประกวดกล้วยไม้ให้กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเลี้ยงกล้วยไม้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการเพาะเลี้ยงและความหลากหลายของกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในจังหวัดลำปางได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานและต่อยอดวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนาลำปางและยกระดับให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากลภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติงามล้ำค่าบุพภาราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงการจัดแสดงกล้วยไม้แคทริยาพืชเศรษฐกิจและดอกกล้วยไม้ที่สวยงามทั่วบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิงกิจกรรมประกวดดอกกล้วยไม้ระดับชาติกว่า14ประเภทและการประกวดดอกกล้วยไม้ชุดพิเศษดอกกล้วยไม้แคทริยาพืชเศรษฐกิจที่ไม่เคยจัดประกวดมาก่อนในรอบ40ปีกิจกรรมเวิร์กช็อปการประดิษฐ์พานพุ่มการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้การจัดจัดการดอกกล้วยไม้สกุลหวายและการเพ้นถุงผ้าลายดอกไม้ในพระนามาภิไธยของสมเด็จพระพันปีหลวงสำหรับให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำกลับไปเป็นของที่ระลึกกิจกรรมตลาดนัดสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองลำปางและรวมร้านอร่อยลำปางล้ำลำกว่า50ร้านค้า
สำหรับกิจกรรมบนเวทีไฮไลท์สำคัญได้แก่การแสดงดุริยะดนตรีคีตการลำปางเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีพื้นบ้านล้านนากับเครื่องดนตรีสากลโดยมีศิลปินรับเชิญอาจารย์ชนิดศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติร่วมบรรเลงและการแสดงจากศิลปินล้านนาร่วมสมัยรวมทั้งการจัดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านลำปางอีกด้วยในวันที่12สิงหาคม2567จะมีกิจกรรมที่สำคัญคือพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลในครั้งนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024ณบัดนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับท่านและภริยานะครับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางท่านดวงรัตน์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านสสกิตติกรโลสุนทรนะครับท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางทท.จังหวัดลำปางคณะกรรมการจัดงานศิลปินแห่งชาติและศิลปินทุกท่านรวมถึงแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านในงานครับผมนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับมาเป็นตัวแทนท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับเพื่อมาร่วมเปิดงานลำปางออร์คิดเฟสติวัลนะครับ2024ในวันนี้นะครับซึ่งงานในวันนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ภายใต้แนวคิดงามล้ำค่าบุปผาราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงโดยตระหนักและให้ความสำคัญกับกล้วยไม้ในการสื่อความหมายที่ทรงคุณค่านะครับการจัดงานในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องนะครับจากการที่ทางรัฐบาลนำโดยท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการมาเยี่ยมจังหวัดลำปางนะครับและจะพยายามผลักดันจังหวัดลำปางเนี่ยให้เป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับให้เป็นหนึ่งใน55จังหวัดในคลัสเตอร์ที่จะผลักดันการท่องเที่ยวทำให้การอยู่นานขึ้นและเรื่องของระบบสื่อสารระบบขนส่งสาธารณะระบบ connectivity เติบโตขึ้นนะครับให้ควบคู่กับการเติบโตทางเลขทั้งตัวเลขของรายได้และตัวเลขจำนวนของนักท่องเที่ยวนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางทั้งการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตรนะครับในด้านศิลปะหัตถกรรมจังหวัดลำปางยังมีของดีเช่นผ้าครั่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของผ้าทอพื้นเมืองที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้และเสริมความแข็งแรงให้กับชุมชนในท้องถิ่นซึ่งขณะนี้นะครับทางรัฐบาลของเราเนี่ยฮะกำลังเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองน่าเที่ยวที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมามากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ครับจุดเด่นของจังหวัดลำปางยังมีอีกมากมายนะครับทั้งคนลำปางที่น่ารักมากมายนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่เด่นเจมที่แม้แต่เราคนไทยยังไม่เคยได้ไปนะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้รับรางวัลพระราชทาน Hall of Fame นะครับอย่างอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระบรมภายในพระอุปถัมภ์มีวัดวาอารามสำคัญวัดนามอันเข้มแข็งเช่นวัดพระธาตุลำปางหลวงวัดปงสนุกที่พร้อมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศผมเชื่อครับว่าความครบเครื่องที่มีอัดเต็มแน่นอยู่ในจังหวัดลำปางนี้นะครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอัตลักษณ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมต่างๆจะสามารถส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองหลักในด้านการท่องเที่ยวในอนาคตได้และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ให้ยั่งยืนต่อไปโอกาสนี้ครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานดีๆนี้ขึ้นขอให้การจัดงานในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงานและขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนางานลำปางออร์คิดเฟสติวัลให้เป็นงานระดับชาติในอนาคตต่อไปและขอชวนให้ทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็จะมีงานยาวไปตลอด9วันนะครับเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ขอเ
ของเรานะครับและร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันที่เห็นอยู่หน้านี้นะครับก็ขอเชิญให้ทุกท่านนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ชักชวนเพื่อนฝูงนะครับให้มาเที่ยวงานดีๆแบบนี้ให้สมกับความตั้งใจที่ทางท่านนายกนะครับและผู้บริหารทั้งหมดของจังหวัดลำปางเนี่ยตั้งใจจะเนรมิตขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกอย่างรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จด้วยดีครับขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านประธานในที่ดีของเรานะคะเดี๋ยวท่านประธานและท่านนายกยังอยู่ด้านบนเวทีนะคะก็ที่จะร่วมทำสัญลักษณ์ของพิธีของงานของเรานะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขีพยานแขกผู้มีเกียรติด้วยนะคะรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนี้ค่ะด้านบนเวทีด้วยนะครับท่านหนึ่งที่กล่าวรายงานในวันสักครู่ก็คือท่านนายกกองรัฐนรสุนทรนายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะคะช่วงเวลาจากนี้ไปจากรายการเปิดงานโครงการลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024และในลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญทางด้านของท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนะคะคุณจิตปรีจิวะสันติการค่ะงานในวันนี้นะคะและในลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านกิติกรโลสุนทรนะคะเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขค่ะและในลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณยุรีพันธ์แสงจยาท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณชายจิตราพิพัฒน์ค่ะและต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณดาวประวิตรผิวรัชเวงศ์ผู้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางถ่ายทอดสดช่วงที่2นี้นะคะในช่วงของพิธีเปิดงานค่ะด้านบนเวทีนะคะช่วงนี้กำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่พิธีเปิดงานค่ะพร้อมกันนะคะครับส่วนทางด้านของท่านประธานในพิธีของเราจะได้ตีกองปู่จ่านั่นเองนะครับค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเอาฤกษ์เอาชัยในวันนี้กับลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024งามล้ำค่าบุพภาราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะใช่ครับหากทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราจะมาร่วมกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับค่ะเราจะเริ่มนับถอยหลังจ้าค่ะ3 2 1ครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024งานล้ำค่าบุพภาราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะครับซึ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งงานเราจะจัดทั้งหมด9วันด้วยกันวันนี้ถึง18สิงหาคมนะครับเรียนเชิญนะคะทุกท่านบันทึกภาพร่วมกันด้านหน้าเวทีนะคะขออนุญาตขยับด้านหน้าเวทีเพื่อบันทึกภาพร่วมกันด้านบนเวทีนะคะกับทางด้านของท่านประธานในพิธีของเราในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงมากๆนะคะสำหรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมนะคะใช่นะครับเซตแรกนะครับจะเป็นทางด้านของทุกท่านที่ได้ร่วมกันเปิดพิธีนะครับด้านบนเวทีก่อนนะครับในลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ด้านบนเวทีเพื่อบันทึกภาพร่วมกันขอเรียนเชิญครับกลับเรียนเชิญนะคะทุกท่านเลยนะคะเพื่อเป็นเกียรติสำหรับงานดีๆของเราในวันนี้ลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะคะภาครัฐภาคเอกชนวันนี้ได้มาร่วมกันนะคะที่จะเปิดงานที่ยิ่งใหญ่นี้นะคะลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024งานลำค่าภูเขาราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงเพื่อเป็นเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีครับแล้วบรรยากาศด้านนอกดีกว่าแล้วก็มาลากันตรงนี้ลากันด้วยเสียงของเราแล้วก็บรรยากาศของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันถ่ายรูปความจริงแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงจะมีการแสดงกันต่อนะคะจะฮือมูเฮาได้ฮู้ว่างานนี่เริ่มต้นขึ้นแล้วเนาะลำปางออร์คิดเฟสติวัล2024เจ้างานกล้วยไม้แล้วก็พันธุ์ไม้สวยงามโอ้ยเต็มพื้นที่ของหนองกระติ่งจัดตั้งแต่10ถึง18สิงหาคมสวนสาธารณะหนองกระติ่งอำเภอเมืองลำปางเจ้าแหมฟังหนึ่งก็เป็นการนั่งก้มจัดคู่กันไปเลยยาวๆเนาะดังนั้นนะคะไฮไลท์ของงานนอกจากวันเปิดงานแล้วอีกครั้งนึงเด็ดๆก็คือวันที่12สิงหาคมนะคะซึ่งก็ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ92พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
ปรีกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยจะมีการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันใดทีมงานสวทลำปางเราจะมาถ่ายทอดสดบรรยากาศในวันอื่นๆจะรีบแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะฟังติดตามตัวพอบรรยากาศอันสาวงามจังฟอนเขาต้องเพลงเมื่อกี้นี่เปิดเพลงล้มจากเวทีกันกับการแสดงอย่างก็ลำเปิงลำปางเนาะเจ้าไฮไลท์สำหรับวันพุธเจ้า11สิงหาคมนะตั้งแต่9โมงจะมีเวิร์กช็อปประดิษฐ์พานภูมิสักการะดนตรีปืนบานบรรเลงตั้งแต่เตียงเจ้าแต้มหลายดอกกันเตียงเช่นกันปลูกเรียงคุยไม้เบื้องต้นเริ่มตั้งแต่4โมงแรงการแสดงบนเวทีป้ากับศิลปินวงเดอะเพอหนึ่งถุงขึ้นไปเจ้าพี่ก้อยจ้าแล้วก็จากนั้นก็จะมีกิจกรรมทุกๆวันนะคะเรียกไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะเจ้าแล้วป้ากันไม้กับบรรยากาศของงานลำปางออคิดเฟสติวัล2024ที่สวนสาธารณะหนองกระติงทีมงานสวทลำปางเขาจะป้ามาก็ติดบรรยากาศมวลๆจะอีแฮมเนอร์เจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าตั้งสุดที่ทำท่านจะเป็นผู้แทนนะครับรัฐมนตรีได้มอบถ้วยรางวัลในครั้งนี้โดยเริ่มจากรางวัลยอดเยี่ยมของงาน Men of Show นะครับประเภทกล้วยไม้เจริญทางข้าได้แก่